โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้นำตัวนายวัฒนาเมืองสุขกับพวกรวม9คนนะคะพร้อมกับสำนวนส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรค่ะโดยคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา15คนแต่ว่าเข้าพบอัยการเพียง9คนจึงได้ส่งตัวฟ้องต่อศาลตามความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ3ข้อหานะคะคือจัดทำ TOR ใหม่เอื้อประโยชน์เอกชนเรียกรับประโยชน์และมีการรับประโยชน์ทำให้รัฐเสียหายกว่า 2,500 ล้านบาทค่ะล่าสุดครับทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายวัฒนาเมืองสุขโดยหลักทรัพย์5ล้านบาทนะครับในการขอยื่นประกันตัวส่วนผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นใช้หลักทรัพย์คนละ3ล้านบาทนะครับในการขอประกันตัวต่อศาลพร้อมกับนัดฟังคำสั่งศาลในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาคดีนี้เป็นการรับพิจารณาต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคตส.ที่ส่งสำนวนการตรวจสอบไต่สวนกรณีกล่าวหานายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับพวกว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนโดยการเคหะแห่งชาติในโครงการบ้านเอื้ออาทร